าวสถานเมืองการโต้ตอบแบบเผ็ดร้อนระหว่างคนเสียงคล้ายธัญญาธัญเรศกับคนเสียงคล้ายคุณแม่นางเอกตาคมที่พาดพิงถึงสามีของธัญญาซึ่งนายตะเทนได้บุกไปสัมภาษณ์เมียหลวงลวงสังหารถึงกองถ่ายละครในวันนี้เมื่อ3ปีก่อนซึ่งเจ้าตัวบอกสั้นๆว่าขอเปิดใจกับสื่อพร้อมกันทุกสำนักซึ่งต่อมาธัญญาก็ยอมรับว่าได้บันทึกเสียงสนทนากับคุณแม่ของพิงกี้สาวิกาจริงเพื่อเคลียร์ที่อีกฝ่ายยังข้องแวะกับสามีของตนขณะที่แม่ของพิงกี้สาวิกาก็ยอมรับกับนายตะเทนทางโทรศัพท์ว่าธัญญาโทรไปหาจริงแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะอยากให้เรื่องจบลงเท่านี้ค่ะและในปีเดียวกันเหล่าคนบันเทิงทั้งวงการละครและวงการหนังก็ไปร่วมอาลัยรักรดน้ำศพอดีตผู้กำกับชื่อดังคมอัคเดชที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันขณะเดินตรวจงานในห้างสรรพสินค้าของตัวเองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยขณะนั้นผู้กำกับคนดังยังมีละครที่ถ่ายทำค้างอยู่ซึ่งได้ผู้กำกับคู่บุญทองก้อนสีทับทิมมารับช่วงต่อค่ะ